เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนคุณผู้ชมฮะที่เราเบลอเอาไว้นั่นคือสภาพศพของอดีตผู้ใหญ่ดำรงนะครับถูกพบเป็นศพแล้วแกก็นอนเสียชีวิตเป็นปริศนาเนี่ยเตียงผ้าใบอยู่ข้างบ้านตรงนี้มันเป็นลานจอดรถอะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่นะฮะตาย22นาฬิกาคือ4ทุ่มเมื่อคืนนี้ไปตรวจสอบคือมีรอยกระสุนค่ะแต่ญาติญาติบอกงงคือไม่เห็นเลือดอะเห็นนิดเดียวคือเหมือนซึมๆเท่านั้นเองตกในบ้างเลือดตกในเป็นไปได้เนื่องจากกระสุนเนี่ยฝังในบริเวณขาด้านซ้ายนะครับเขาเรียกหน้าขากระสุนมันไม่ทะลุนะครับนี่จุดที่โดนยิงเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นหน้าขาใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะตรงง่ามขาง่ามขาใช่ไหมใกล้ๆตรงเนี้ยนี่แหละฮะห่างออกไป20เมตรไปเจอปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์แล้วก็มีซองเนี่ยใส่ซองไว้เรียบร้อยแต่ลักษณะของซองคือปลายมันเปิดปลายมันเปิดออกมาเนี่ยนะฮะตกอยู่ระหว่างมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็มีกุญแจเสียบคาอยู่เหมือนกันมีตลับใส่ของตกอยู่วางทับกับปืนด้วยก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ทีนี้มันก็น่าแปลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนปืนเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกหยิบออกมาใช้งานใช่ไหมแล้วมันมีของมีตลับของเนี่ยมันวางทับอยู่อีกรอบหนึ่งภรรยาของอดีตผู้ใหญ่ดำรงนะครับตอนนั้นแกก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งสร้างใหม่เอาไว้ไม่เห็นว่าผัวกลับมานอนแปลกใจเอ๊ะทำไมไม่มาตามหาเดินมาที่บ้านหลังนี้นะฮะซึ่งปกติจะมานั่งกินข้าวกันแหละครัวเป็นลานจอดรถแบบนี้มาเจอศพช็อกเลยนะครับทีนี้เราไปเจอเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณอภิเชษเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเพื่อนบ้านเขาบันทึกเอาไว้ได้เขามีวงจรปิดแต่เป็นลักษณะของเสียงที่บันทึกเอาไว้เขาก็บอกเขานั่งกินข้าวเหมือนกันแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเอาไปฟังดูนะฮะก็ต้องมีด้านหลังเนี่ยฮะได้ยินปั๊บหนึ่งนัดนี่เขากำลังนั่งทานข้าวกันอยู่บางทีคือได้ยินไกลๆแบบนี้ก็มีเสียงประทัดหรือเปล่าแล้วจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาคันหนึ่งหรือว่ายางระเบิดมันก็ไม่รู้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์คันนี้อะไรหรือเปล่านะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาเห็นผู้ตายกำลังเดินจากโรงจอดรถไปที่ข้างบ้านแต่การเดินของผู้ตายเนี่ยเดินท่าแปลกเหมือนกับกระเพกหน่อยๆเขาก็ไม่ได้เอะใจนะเพราะว่าอดีตผู้ใหญ่ดำรงเนี่ยเพิ่งเข้ามาจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปที่ประจำที่เขาจะมานั่งดื่มเหล้าทุกวันไปฟังดูนะฮะคุณอภิเชษครับผมกินข้าวอยู่ในบ้านไม่ได้เอะใจอยู่ในบ้านบนหอไหมครับอ๋อดูจากที่บ้านครับผมไม่ได้ใจหันลุงแกเดินเข้าในบ้านกะผมกะก้าวไปกินข้าวต่อที่ว่าไม่ได้เกินอย่างเดียวแต่ที่ออกไปที่ลุกมาดูคือได้ยินเสียงครับแม่ได้ยินกี่ครั้งนัดเดียวครับได้ยินครั้งเดียวได้ยินเสียงปังนัดเดียวนึกว่ายางระเบิดเนี่ยแหละครับตอนแรกคิดว่ายางระเบิดนะฮะได้ยินเสียงปังอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่รู้สาเหตุทีนี้ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันชื่อผู้ใหญ่เครือวันเนี่ยแกก็เหมือนกับได้รับรายงานเหตุเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันนักนะครับลูกบ้านมาบอกว่าอดีตผู้ใหญ่ดำรงนั่งหน้าซีดอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเครือวันมาถึงปุ๊บปรากฏแกตายแล้วมาไม่ทันแล้วปกติอดีตผู้ใหญ่ดำรงกับเมียก็จะนั่งกินข้าวหลังนี้ไปประจำแต่ว่านอนบ้านหลังใหม่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะหลังกินข้าวเสร็จผู้ตายขี่รถออกไปข้างนอกกลับเข้ามาส่วนเมียก็ยังนั่งทานข้าวแล้วไปอีกบ้านหนึ่งแล้วนะครับปรากฏก็ยังไม่รู้สาเหตุแต่ทีนี้มีรายงานว่าปกติแล้วเนี่ยอดีตผู้ใหญ่ดำรงจะพกปืนติดตัวตลอดเวลาจะใส่ไว้ในย่ามในถุงแบบนี้ล่าสุดเราก็เลยไปคุยถึงสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปถามกับเมียนะครับคุณเธอราวันเนี่ยแกบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุครับไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของสามีเพราะตอนนั้นก็อยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมั่นใจว่าไม่มีศัตรูที่ไหนด้วยในระหว่างทั้งทำหน้าที่ทั้งหลังจากพ้นหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมีปัญหากับใครตอนนี้เกษียณแล้วก็ยังพกปืนเอาไว้สาเหตุเมียเชื่ออย่างนี้ครับน่าจะเป็นปืนเนี่ยร่วงลงพื้นน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วปืนมันลั่นเพราะว่ามันมีแผลเดียวไงแล้วกระสุนก็ไม่ได้ทะลุด้วยลองฟังดูนะครับเจ้าที่ว่าเป็นอุบัติเหตุพ่อใส่กระถือปืนแล้วก็ร่วงลงพอดีพ่อใส่กระสุนไว้ตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมคะจะอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเนาะไม่มีใครอยู่ด้วยแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราก็ไม่ติดใจสาเหตุไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยไม่มีค่ะ
ต่แกพกปืนประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนี่แกเกษียณค่ะไปไหนแกก็จะพกไปด้วยเมียไม่ติดใจผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันก็ไม่ติดใจนะครับว่าตำรวจเองเขาก็คาดว่าปืนลั่นแต่สุดท้ายถ้าส่งศพไปชนะสูตรอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่ากระสุนเม็ดนั้นเนี่ยออกมาจากปืนไทยประดิษฐ์ที่ตกอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยคดีมันพลิกเลยนะพลิกเลย